กลับมาในช่วงที่2นะครับกับรายการพระเครื่องเมืองสยามคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณนิวเมืองชนครับกับเรื่องราวของพระชุดเบญจภาคียอดนิยมนะครับซึ่งถือได้ว่าหลากหลายมากๆเลยนะฮะคุณนิวครับผมก่อนที่เราจะไปชุดเบญจภาคียอดนิยมนะครับเรามากันที่ชุดเบญจภาคีของพระปิตานะครับครับนี่ครับนี่ฮะครับอย่างในภาพก็เป็นปิตาวัดทองครับนะเป็นพิมพ์ยันน่องนะครับซึ่งนักประสมทุกท่านก็ต้องรู้กันดีว่าเป็นปิตาเนื้อโลหะสำริดครับนะที่ถือว่าครองใจนักสะสมในวงการแน่นอนครับนะครับเสน่ห์ของพระปิตาวัดทองมันเป็นยังไงตรงไหนคือโดยเนื้อหาของท่านเนี่ยนะครับเป็นเนื้อสำริดที่ถ้าใครเคยได้หยิบสองใครเคยได้สัมผัสเนี่ยนะฮะก็จะรู้ว่าเขามีเสน่ห์ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นความเก่าของเนื้อหาของพระนะฮะแล้วธรรมชาติบนผิวพระหรือว่ารูปทรงขององค์พระที่วางการวางยันการวางมือการอะไรต่างๆเนี่ยได้ลงตัวมากนะครับซึ่งถือว่าในความรู้สึกผมอย่างสมัยก่อนที่ผมอาจจะยังไม่ได้สัมผัสกับวงการพระเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าทำไมพระตาหรือว่าพระยอดนิยมต่างๆของวงการเนี่ยทำไมถึงมีราคาค้างงวดแพงนะฮะหนึ่งอาจจะเป็นที่ว่าพุทธคุณครับนะฮะเป็นความศรัทธาของแต่ละคนที่ชอบนะฮะแล้วสองเสน่ห์ของเนื้อหามวลสารพระเนี่ยต้องมีแน่นอนเราเป็นผู้ที่ชื่นชอบในพระเครื่องทุกคนจะต้องมีกล้องสองแน่นอนเราหยิบขึ้นมาสองเราจึงรู้ว่าพระยอดนิยมของวงการเนี่ยมีเสน่ห์แตกต่างกันไปสมแล้วนะที่สมแล้วที่ผู้จัดอันดับใช่ไหมจัดอันดับครับผมนะที่บรรพบุรุษที่คือเคยเล่นพระไว้เนี่ยที่ย้อนหลังไปเนี่ยเขาจัดอันดับพระไว้เนี่ยถูกต้องนะฮะสำหรับพระอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าพระปิตาวัดทองเนี่ยปิตาวัดทองปิตาวัดหนังปิตาแร่บางไผ่พวกนี้ถือว่าถ้าใครได้เคยสัมผัสได้เคยหยิบขึ้นมาส่องเนี่ยโอ้จะถือว่าผมเชื่อว่าต้องถูกใจกับผมก็แล้วกันครับนะครับอย่างขนาดนี้ขนาดมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่ได้ส่องเนี่ยรู้สึกแล้วผิวพันธุ์เขานี่แบบสวยสวยมากเลยสวยฮะมีเหลือเป็นเนื้อสำริดเงินครับผมอันนี้เป็นเนื้อสำริดเงินครับก็มีหลายพิมพ์ฮะมีหลายพิมพ์ของเล่นแบบเป็นไงใกล้เคียงไหมโอ้ก็ผมเชื่อว่าก็ทำได้ใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่เหมือนเท่าไหร่ยังไม่เหมือนเท่าไหร่คุณนิวมีจุดแนะนำไหมว่าคือสำหรับเนื้อโลหะสำริดเนี่ยนะฮะส่วนผสมเนี่ยเขาก็จะมีจุดสังเกตเนี่ยนะฮะจุดสังเกตเลยเนี่ยในผิวพระนี่ก็จะมีสนิมเขียวๆสนิมแดงๆแต่ถามว่ามีทำมาได้ใกล้เคียงไหมก็มีนะครับมีแต่โดยสรีระขององค์พระเนี่ยซึ่งท่านนายกสมาคมท่านมยับคำพันธ์เนี่ยได้เคยแนะนำผมไว้ว่าต้องจำพิมพ์จำการวางยันนะฮะสรีระขององค์พระเนี่ยให้แม่นให้แม่นนะฮะซึ่งป๋าเนี่ยเคยบอกกับผมไว้เลยว่ายังไงก็ไม่เหมือนครับซึ่งพอนะวันนี้เราเริ่มได้มาศึกษาโดยจริงจังครับเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆนะครับอย่างที่ป๋าเคยได้แนะนำถึงแม้ว่าเนื้อจะใกล้เคียงอะไรก็ตามแต่การวางยันไม่เหมือนแน่นอนไม่เหมือนแน่นอนนะครับครับครับต่อมาครับนี่ครับครับอันนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่เจียมวัดกำแพงเป็นพระบ้านผมนะฮะก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กครับนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์สองมือพิมพ์อาจารย์ผู้วัดนอกครับนะฮะก็คืออย่างองค์ในภาพเป็นพระพิมพ์เล็กนะครับพระพิมพ์เล็กก็เป็นพระที่สร้างจากเนื้อผงจุ่มลักครับนะฮะสูตรเดียวกับหลวงพ่อแก้วใช่วัดเครือบันสูตรเดียวกันครับสูตรเดียวกันก็คือถามว่าในยุคปัจจุบันก็หาได้ยากแล้วฮะในสภาพที่สวยๆนะฮะครับก็ถือว่าเป็นพระปิตาชนิดที่อยู่ในดวงใจผมครับแล้วก็เชื่อว่าก็อยู่ในดวงใจของนักสะสมทั่วประเทศแน่นอนประสบการณ์มีไหมประสบการณ์นะครับคือพระปิตาพวกนี้ผมในความเชื่อของผมคือเป็นโชคลาภโชคลาภค้าขายอะไรต่างๆในความรู้สึกผมนะพระปิตาชุดพวกนี้ชุดทางบ้านผมเนี่ยครับครับครับต่อมาครับครับอันนั้นเป็นปิตาหลวงพ่อโตวัดเนินครับอันนี้ก็หายากแล้วฮะยิ่งในยุคสมัยเนี่ยเพราะพระปิตาหลวงพ่อโตวัดเนินที่ผมสัมผัสมาเนี่ยเป็นพระที่สร้างน้อยครับเป็นพระที่สร้างน้อยคือโดยส่วนตัวผมถ้าผมเจอหลวงพ่อเจียมจะเจอหลวงพ่อโตได้น้อยกว่าน้อยกว่าครับนะฮะด้วยจำนวนการสร้างที่น้อยกว่าหรือว่าความหายาก
เป็นเพราะจำนวนการสร้างด้วยในความรู้สึกผมนะเพราะว่าหลวงพ่อเจียมเนี่ยท่านยังมีหลายพิมพ์แต่หลวงพ่อโตเนี่ยมีแค่2หรือ3พิมพ์แค่นั้นเองไม่เยอะไม่เยอะและจำนวนการสร้างก็แต่พิมพ์ก็น้อยเท่าที่ผมได้ซื้อได้รับเช่าได้เช่าจากที่ผ่านๆมานะครับน้อยๆๆครับความรักความพิเศษเอกลักษณ์ของท่านอยู่ตรงไหนคือความพิเศษอ่ะผมว่าในพระปิดตาเนี่ยทางบ้านผมเนี่ยสรีระอะไรต่างก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่มีเสน่ห์ทางด้านเนื้อหาเนื้อหาความเก่าของเขาเนี่ยครับถ้าทุกท่านได้ส่องเนี่ยนะจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสมควรที่จะเป็นพระปิดตาแบบต้นๆของวงการครับผมนะครับนะฮะหลวงพ่อโตเนี่ยครับผมเอาละครับต่อไปนะฮะครับอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดขวัญครับแต่อันนี้เป็นพิมพ์ปั้นนะฮะซึ่งพิมพ์ปั้นในปัจจุบันเนี่ยก็ยังพอหาที่จะมาสะสมได้ครับนะแต่ที่หายากๆก็คือเป็นภาพพิมพ์ครับภาพพิมพ์นี่คือพิมพ์ใหญ่หลังแบบครับพิมพ์กลางหลังแบบอะไรพวกนี้จะหายากครับแต่สำหรับพิมพ์ปั้นเนี่ยก็พอมีหมุนเวียนในวงการบ้างครับจริงๆแล้วพิมพ์ปั้นน่าจะหายากกว่านะฮะคือจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าพิมพ์ปั้นเนี่ยสร้างเนี่ยเพื่อแจกชาวบ้านที่มาช่วยบูรณะวัดครับผมก็คือในยุคสมัยนั้นเนี่ยการที่จะบูรณะวัดซึ่งป๋าเคยได้บอกไว้นะครับเขาเรียกรุ่นแรกสูงครับแรกสูงเนี่ยคือใครนะอะไรมาช่วยอะไรท่านก็จะแจกครับผมนะฮะและในยุคสมัยนั้นเนี่ยชาวบ้านกับวัดเนี่ยครับเป็นของคู่กันแน่นอนนะฮะจะไปไหนก็เอามารวมกันที่วัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือจำนวนการสร้างก็มีพอได้เก็บสะสมบ่อยหน่อยได้เห็นบ่อยหน่อยครับนะฮะแต่ถามว่าเนื้อหาเดียวกันกับพระพิมพ์ไหมเนื้อหาเดียวกันครับผมครับผมแล้วก็เป็นพระในความรู้สึกผมเป็นพระที่สร้างในยุคแรกๆด้วยครับผมครับของเล่นแบบเป็นไงฮะของเล่นแบบก็โหมีเยอะมากมายเพราะว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยไม่ตายตัวอ๋อเนี่ยสำหรับพิมพ์ใช่ฮะครับผมปั้นทีละองค์เนี่ยจะไม่ตายตัวแน่นอนแต่ยุติกันที่ไหนเนื้อหาผมเชื่อว่าทำไม่เหมือนแน่นอนครับครับแล้วช่างที่มาปั้นนี่ก็มีหลายคนไหมมีหลายคนฮะศิลปะก็แตกต่างแตกต่างกันไปขนาดก็แตกต่างกันไปมีทั้งเล็กทั้งใหญ่จิ๋วเลยก็มีครับนะฮะไม่แน่นอนครับผมครับผมเอาละฮะนะวันนี้ก็มีมาให้ดู4องค์นะใช่ครับนะครับต่อมาครับเป็นจากภาคียอดนิยมเลยนะมีสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์การแสมครับนางพญาพิมพ์เขาโค้งครับผมนะฮะผงสุพรรณหน้าแก่ครับนะฮะแล้วก็พระรอดพิมพ์เล็กครับผมขาดอะไรไปองค์นึงครับพระสุมก่อสุมก่อไปนะฮะแต่สี่องค์นี้ก็ถือว่าท็อปแล้วนะฮะสุดยอดใช่ครับใช่ครับได้เลยนะฮะนี่องค์นี้ก่อนเลยองค์นี้เดี๋ยวเราดูสมเด็จไปองค์สุดท้ายใช่ครับองค์นี้เป็นพระจิรดาอ๋อครับผมอันนี้แยกออกมานะฮะใช่ครับครับผมพระสมเด็จจิรดาครับอันนี้ก็ถือว่าที่สุดที่ที่สุดเหมือนกันเพราะว่าในหลวงท่านทรงสร้างครับผมทุกท่านก็ต้องทราบดีไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับนี่ถือว่าเป็นพระนั่งพิมพ์สมาธินะครับนั่งอยู่บนบัวงดงามมากใช่ครับเอกลักษณ์ไม่มีแล้วแต่ลงตัวครับผมสวยงามครับเอาละครับนี่นะต่อมานะฮะมาที่ชุดเบญจภาคีนะครับเริ่มที่องค์นี้ฮะอันนี้พระรอดฮะพระรอดก็มีทั้งหมดก็5พิมพ์นะฮะใหญ่กลางเล็กต้อแล้วก็พิมพ์ตื้นครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์เล็กซึ่งไม่ว่าพิมพ์ไหนก็สามารถจัดอยู่ในชุดเบญจภาคีได้ใช่ครับครับใช่ครับเสน่ห์ของพระรอดเป็นไงพระรอดนะฮะเนื้อหาเขาจะเนียนแน่นครับนะฮะเป็นพระที่การสร้างพิธีพิถันมากเพราะว่าเป็นพระเนื้อละเอียดครับนะเป็นพระที่เนื้อละเอียดซึ่งจากพระต่างจากพระประเภทอื่นนะครับเป็นพระที่สร้างโดยคือเป็นศิลปะชั้นสูงนะผมเชื่อว่าครับผมนะโดยเนื้อหาแล้วอะไรต่างๆพุทธศิลป์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะดูแล้วสวยงามครับผมครับนะด้านหลังแหมไม่เห็นนะฮะด้านหลังเป็นตลับครับนะครับด้านหลังก็มีลักษณะเป็นอุ้มอุ้มครับหรือว่าอาจจะเป็นแบนๆก็ได้ครับก็เป็นไปได้สำหรับพระโบราณแต่ที่เห็นบ่อยๆก็คือจะเป็นอุ้มอุ้มใช่นิดนิดนะครับครับครับของเล่นแบบเป็นไงปัจจุบันนี้เยอะแยะมากมายเลยครับเป็นพระรอดนี่เป็นพระที่ผมเชื่อว่าน้อยนะในหมุนเวียนที่จะเป็นของแท้ที่จะเป็นของแท้น้อยครับผมคนที่มีอยู่ก็เก็บเหนียวเลยนะไปใช่ครับใช่ครับผมขอแบ่งยังไม่อยากจะให้อย่างว่านะบางทีของหายากอ่ะทุกคนก็ใครที่พอมีกำลังในการเก็บได้เขาก็เก็บติดตัวไว้นะพุทธคุณของพระรอดนี่ทางด้านไหนพระรอดเนี่ยเหรอบางคนจะตามชื่อเลยไหมคาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแก้วคาดตามชื่อเลยกว่าตามชื่อเขาอยู่แล้วต่อมาครับครับต่อมาเป็นพระผงสุพรรณครับพิมพ์หน้าแก่ครับเป็นไงเสน่ห์อยู่ตรงไหนยังไงเสน่ห์ครับเสน่ห์
แม่ในพระชุดยอดนิยมเนี่ยผมเชื่อว่าเสน่ห์เนี่ยมีอยู่แน่นอนครับนะครับโดยทั้งด้านเนื้อหาหรือว่าศิลปะของในการแกะเนี่ยผมเชื่อว่าขนาดขององค์พระหรืออะไรต่างๆมันลงตัวมันลงตัวไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปกำลังแกว้นนะด้านทางด้านเนื้อหาพอส่องแล้วเนื้อหามีความซึ้งตานุ่มตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระสวยองค์ครับผมนะฮะพุทธคุณไปทางด้านไหนฮะพุทธคุณเหรอครับก็อย่างพระกลัวผมเชื่อว่าก็อาจจะเป็นคงกระพันแคล้วคลาดอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าพระพวกนี้ก็คือขึ้นจากกลุ่มวัดศรีมหาธาตุสุพรรณบุรีครับสมัยก่อนก็คงจะลบชนะแล้วก็สร้างเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาแล้วก็เอาไปไว้ในกลุ่มใช่ฮะใช่ฮะครับใช่ฮะต่อมาครับครับตรงนึงก็อันนี้เป็นนางพญาพิมพ์เสาโค้งก็เป็นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของพิมพ์นางพญาเลยครับน้อยฮะพระซึ่งเป็นพระสำหรับนางพญาเนี่ยจำนวนการหมุนเวียนเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่น้อยที่สุดครับหาได้ยากแล้วหาสภาพสมบูรณ์ได้ยากด้วยองค์เนี้ยถือว่าเป็นองค์ที่สมบูรณ์มากครับกี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้อันนี้ถ้าลักษณะให้ 95% เลยนะโอ้โหนะครับพระเดิมถือว่าสมบูรณ์มากนะใช่ครับหน้าแขนเส้นต่างๆฮะโอ้ครับครับคาบกรุใช่ครับเป็นพระเนื้อหาค่อนข้างหยาบแก่กรวดนะฮะพระนางพญาเนี่ยครับนะด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือนิดๆหลังก็เรียบๆหน่อยครับผมนะฮะพุทธคุณพุทธคุณก็แคล้วคลาดเนี่ยแหละครับคงกระพันเนี่ยพระพระกูเนี่ยนะฮะสมัยเป็นพระสร้างในสมัยอยุธยาครับผมในสมัยคือโดยพิมพ์อื่นเนี่ยเขาโค้งเขาตรงอกนุนใหญ่นะฮะสามพิมพ์เนี่ยจะเป็นพิมพ์ในตระกูลพิมพ์ใหญ่ครับซึ่งหาได้ยากนะฮะแต่ถ้าในหมุนเวียนในวงการก็พิมพ์สังคติพิมพ์อกนุนเล็กพิมพ์อกแฟบก็คือพิมพ์เทวดาเนี่ยครับจะค่อนข้างมีหมุนเวียนกันไปแต่สำหรับพิมพ์ใหญ่ๆพวกนี้จะน้อยน้อยน้อยนะครับครับพุทธคุณนะพุทธคุณก็แคล้วคลาดคงกระพันเนี่ยครับสำหรับพระกลุ่มนะครับต่อมาฮะก็คือต่อมาก็เป็นที่สุดของเบญจภาคีนะแล้วก็ที่สุดของพระเครื่องนักสะสมพระเครื่องพระสมเด็จสมเด็จวัดขันนี่เป็นพิมพ์ฐานแซมครับนะครับพิมพ์ฐานแซมเนี่ยก็ถามว่าถ้ากล่าวโดยรวมคือพระสมเด็จวัดขันนี้ก็ได้ยากแล้วครับผมนะครับในยุคสมัยนี้โดยที่สภาพสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมไม่มีการสัญญกรรมตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยน้อยแล้วซึ่งถือว่าองค์เนี้ยความสวยขององค์พระอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่เป็นพระที่สมบูรณ์ครับนะครับไม่มีแตกซึ่งไม่มีแตกไม่มีชำรุดไม่มีอะไรเลยครับผมนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมอยากจะชมก็เชิญมาที่ร้านแบบนี้ความสวยงามสักกี่เปอร์เซ็นต์นะองค์นี้เหรอฮะก็อยู่ประมาณสัก 80% ครับผมนะครับก็อาจจะมีผ่านการใช้บ้างครับนิดหน่อยนะเพราะว่าอายุการสร้างท่านก็ร้อยกว่าปีแล้วนะก็อาจจะผ่านการเวลาก็อาจจะมีการแกว้นมีอาจจะอะไรบ้างนิดหน่อยสำหรับคุณนิวนี่เสน่ห์พระสมเด็จนี่ตรงไหนโอ้โหเนื้อหาเลยฮะการสร้างเนื้อหานี่เขาพุทธคุณที่สมเด็จโตท่านเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบนะฮะสุดยอดสุดยอดฮะครับถ้าผู้ที่เคยได้สัมผัสได้เห็นได้อะไรนะครับพระสมเด็จเราทางเนี่ยก็ให้เขาบางท่านให้คำนิยามเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องนะครับผมผมเชื่อว่าก็จริงนะครับคือด้วยบารมีของผู้สร้างด้วยสมเด็จโตถูกต้องกรรมวิธีการสร้างใช่ฮะรูปทรงรูปทรงสมส่วนครับผมแล้วดูคลาสสิกอ่ะคือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ยังคลองใจกันทุกท่านอยู่ใช่แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีพระที่มาสร้างเรียนแบบพิมพ์มากมายของพระสมเด็จเยอะแยะมากมายก็ถือว่าท่านเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบเลยก็ว่าได้ครับนะครับสวยมากนะครับองค์นี้ที่เห็นเป็นแตกลายไงเยอะนี่เกิดจากอะไรครับผมองค์นี้เขาลงแต่เดิมเขาลงในอดีตมาในอดีตแล้วก็อาจจะการเวลาที่ผ่านไปก็อาจจะมีการล่อนของลักมีการอะไรต่างๆไปก็อาจจะหลงเหลืออยู่ในร่องรอยในครับผมเห็นอยู่ตามร่องลึกๆใช่ใช่ในลึกๆก็ยังมีลักเก่าครับบ้างนะครับเอาละฮะวันนี้นะครับได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเบญจภาคีไปเยอะแยะเลยนะแล้วก็ได้ชมของดีหาดูยากครับคุณนิวฝากคุณผู้ชมหน่อยครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเก็บพระเบญจภาคีแต่ว่าผมขอเป็นแบบยุคสมัยใหม่ได้ไหมอาจจะเป็นเหรียญยอดนิยมหรืออะไรก็ตามแต่ขอให้เป็นเบญจภาคีคือผมเชื่อว่านักสะสมทุกท่านนะฮะที่อยู่ทางบ้านนะครับคือเราจะเก็บสะสมพระเครื่องเนี่ยได้ทุกประเภทนะครับแต่เราก็เก็บให้ถูกทางเก็บจากผู้รู้จริงนะครับ อย่างมาศูนย์พันทิพย์เราเนี่ย บุคลากรของเราเนี่ยพูดง่ายในตอนนี้ครบเครื่องมากครับทุกประเภททุกอย่างเรามารวมกันอยู่ตรงนี้ที่สุดแล้วนะครับมาก็เชิญมาที่นี่ได้เลยนะฮะก็คือมีทุกแขนงมีทุกประเภทเรามา
ให้รู้จริงแล้วในการเก็บสะสมเนี่ยเราจะไม่เสียโอกาสนะครับสำหรับพรรคเครื่องเราไม่ต้องไปหาผู้ที่ไม่มีความรู้ไม่ต้องเสียเวลานะครับมาจากที่นี่มาที่นี่เลยคือได้ฟังได้คุยและได้เห็นภาพด้วยใช่ครับใช่ครับมีพรรคเครื่องมากมายครับมาเดินชมได้เลยครับไม่เป็นไรครับวันนี้นะขอบคุณคุณนิวมากๆครับที่มาแนะนำความรู้ให้กับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณครับครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ